นางเอกดังเป็นงงมีคนแอบชอบเยอะแต่ทำไมไม่มีใครมาจีบขึ้นแทนเป็นสาวฮอตในสเปคหนุ่มๆหลายต่อหลายคนแต่ถึงใครๆจะออกมาเปิดใจผ่านสื่อว่าแอบปลื้มแต่ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกลับออกมายอมรับว่าไม่มีใครมาขายขนมจีบเลยโดยใบเฟิร์นเผยว่างงมากแม่เพราะไม่มีใครเข้ามาจีบเลยขนาดลงทุนโพสต์รูปพร้อมแคปชั่นหยอดมา3ซีซั่นแล้วก็ยังไร้วี่แววเปิดใจพร้อมคุยมานานแล้วแต่ก็ไม่มีแม้แต่คนเดียวส่วนเพื่อนๆคงช่วยหาให้ไม่ได้เพราะโสดยกแก๊งบอกสเปคไม่มีแล้วขอแค่เป็นคนดีและลองเข้ามาคุยก่อน